พวกพี่มีแผนจะแต่งงานกันไหมคะถามว่ามีแผนไหมตอนนี้ยังไม่มีปะยังไม่มีเลยฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟาริมสตอรี่วันนี้นะครับเราสองคนก็จะมาทำ Q&A ซึ่งเราเคยทำไปแล้ว1คลิปนะครับนานมากอันนี้ก็เป็น EP 2ใช่กี่ปีแล้วอ่ะปีนึงปะปีน่าจะแล้วปีแล้วน่าจะปีหรือ2ปีนี่แหละทุกคนแล้วก็ไม่ได้มาทำคลิป Q&A เลยซึ่งช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วก็เลยจะมาทำ Q&A นะครับทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปคำถามแรกกันเลย Start คำถามแรกถามว่ารักพี่ฟิล์มไหมต้องตอบว่าไงอ่ะไม่รักเนี่ยน้องพ่ายรักปะรักปะรักปะเขาถามเธอว่ารักพี่ฟิล์มไหมเธอจะไม่เขาถามเลยว่ารักเขาปะรักสิเขาไม่ถึงรักอ่ะเขาไม่ได้ถามรักเขาทำไมจะไม่รักล่ะคำถามที่สองขอนิยามความรักของพี่พี่ค่ะรักไม่ใช่ดวงดาวรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงเอาเธอตอบก่อนนิยามความรักของฟิล์มก็คือความเข้าใจการให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนประมาณนี้โอเคเราอุดหูไว้เพราะเราจะไม่รอคำตอบนิยามความรักของพี่บิ๊กหรอความสบายใจเมื่อไหร่ที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจมันก็คือความรักยังอยู่กับอ้วนสบายใจไหมสบายใจมากนอนกลมเป็นก้อนขนมปังน้องความรักก้อนน้อยๆใช่ไหมตอบด้วยเป็นประหลาดปะคำถามข้อต่อไปนะครับชุดที่พี่ฟิล์มใส่ไปงาน Big Mountain พี่บิ๊กห่วงไหมคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นไงว่าชุดเป็นยังไงถ้าอยากเห็นก็เข้าไปดูใน IG ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถามว่าห่วงไหมเหรอก็ห่วงนะแต่ว่าเราก็อยู่ประกบตลอดไงก็คืออยู่ในสายตาถามว่าห่วงไหมก็ห่วงเพราะปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าใส่แบบชุดแบบนี้ก็อยากออกจากกรอบตัวเองบ้างอยากลองทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำทำไมถึงไม่กล้าใส่ไม่มั่นใจทำไมถึงไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็กังวลกลัวสายตาคนอื่นซึ่งตอนนี้ก็เลยอยากออกจากกรอบอยากก้าวข้ามกรอบของตัวเองออกมาประมาณนี้คำถามข้อนี้ถามว่าโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะบินใครถึงกล้าถามเนี่ยแล้วจะตอบยังไงตอบเพลงมาเลยโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจไม่มีใครก็ไม่มีแล้วมั้งเอามาติมาแล้วละละโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาเอามาติมาละละละไปที่คำถามต่างชาติบ้างดีกว่านะครับข้อนี้นะครับถามว่า top 3 countries want to visit อยากไปประเทศไหนบ้างในโลก3ประเทศอยากไปญี่ปุ่นอันดับ1ญี่ปุ่นสวิตสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสกับปารีสอันเดียวกันมั้ยใช่ฝรั่งเศสอันนั้นโอเค3ที่ในญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ปารีสสำหรับบิ๊กนะพี่อยากไปประเทศแรกเลยคือญี่ปุ่นเราจะไปตามแอนิเมชันมังงะการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็อันที่2อยากไปดูแสงเหนือซึ่งที่ไหนก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ก็คือแสงเหนือนะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออยากไปยอดเขาเอเวอเรสต์ก็คือเนปาลนั่นเองทำไมถึงอยากไปเอเวอเรสต์เกิดมาอยากขึ้นไปสักครั้งในชีวิตเพราะว่าอยากขึ้นไปแล้วก็ผลักเธอลงมาอ๋อไม่ทันหรอกเขาผลักถึงก่อนอ่ะข้อต่อไปให้อ่านพวกพี่ๆเคยทะเลาะกันไหมคะแบบหนักๆและเคลียร์กันได้ยังไงคะถามว่าเคยทะเลาะกันไหมก็เคยทะเลาะกันครับหลายครั้งด้วยแบบหนักๆด้วยถามว่าเคลียร์กันด้วยยังไงก็เคลียร์ด้วยการพูดคุยตอนแรกอ่ะเวลาเราทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเราก็ต้องสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วพอเราใจเย็นขึ้นแล้วก็ค่อยมานั่งคุยกันพูดถึงปัญหากันว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรแล้วก็หาวิธีแก้ไขบิ๊กจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดมีปัญหากันก็อยากเคลียร์มันจบไปเลยไม่อยากเก็บไว้นานอะไรเงี้ยแต่ฟิล์มแบบว่าต้องไปสงบสติอารมณ์ก่อนของพี่ก็คือจะพุ่งเข้าไปเลยอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วเมื่อก่อนจะเป็นฟิล์มจะต้องใจเย็นก่อนเพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่แบบใจร้อนอ่ะเราใจร้อนแล้วเรารู้ว่าเรามีข้อเสียตรงนี้เราก็จะพยายามใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันดีกว่าหลายคนอาจจะแบบว่าแก้ปัญหาโดยที่แบบปรับความเข้าใจกันแต่ว่าของบิ๊กอ่ะการแก้ปัญหาโดยปรับความเข้าใจกันธรรมดามันไม่ได้บิ๊กจะชอบเข้าไปหาว่าต้นเหตุของปัญหานั้นคืออะไรแล้วเราจะเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุจริงๆเพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าการแก้ที่ปลายเหตุมันเดี๋ยวมันก็เป็นอีกอย่างฟิล์มเนี่ยก็โตขึ้นนะถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเราก็จะไม่ค่อยคุยเราก็จะโกรธเราก็จะเก็บจะอึดอัดเก็บไว้คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือมีปัญหาอะไรก็คุยกันตรงๆดีกว่าคำถามข้อต่อไปพี่คบกันกี่ปีแล้วคะ
เราคบกันแต่2019ป่ะ19 20 21 22ปีนี้เข้าปีที่4แล้วอะไรปีนี้เข้าปีที่5ก็ปีที่4แล้วไงครบ4ปีแล้วไงเมื่อกี้เธอบอกว่าเข้าปีที่4เขาถามว่าคบกันมากี่ปีแล้วเท่ากับเราคบกัน4ปีปีนี้เข้าปีที่5มันยังไม่หมดอีเลยแต่มันเลยวันที่เราคุยกันมาแล้วไงก็4ปีแล้วไงมันก็4ปีแล้วเพราะถามว่าคบกันกี่ปีแล้วก็4ปีแต่เธอตอบแต่เธอบอกว่าเข้าปีที่4เธอต้องบอกว่าเข้าปีที่5ครับคบกัน4ปีแล้วคบกันมา4ปีแล้วก็เพิ่งครบรอบไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่ใช่21หรอ21หรือ12 21ใช่หรอ21เราเจอกันวันที่12 12ตุลาเราคบกันที่21พฤศจิกายนหรอ แค่จำได้ว่าอ่ะพฤศจิกายนครบรอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็บอกแล้วเขาเคยบอกไปแล้วเพราะว่าคุยกันวันที่12ตุลาเราเจอกันวันแรกคือ21ตุลาแล้วเราเริ่มคบจริงๆก็คือวันที่21พฤศจิกายนครบ1เดือนพอดีถ้าเราคบ12หรือว่าเราคบ21 21แต่เราคุยกัน12ใช่ไหมเราคุยกัน12อ๋อโอเคจำได้แล้วโอ้ขอโทษอะไรแอบเขาก็ยังจำได้ไม่ใช่เขาจำไม่ได้เลยทำไมหายโกรธหรอหายโกรธยังหายโกรธก่อนแล้วทุกถามหายโกรธก่อนถามไม่ค่อยคิดบัญชีที่หลังถามก่อนอยากถามทั้งคู่ว่ามีวิธีจัดการยังไงทำให้ไม่เบื่อซึ่งกันและกันพออยู่ด้วยกันทุกวันบางคู่พอมาถึงจุดอิ่มตัวทำให้เบื่อกันสุดท้ายก็เลิกกันเบื่อเบื่อทำไมเบื่อจำวันครบรอบไม่ได้เบื่อเบื่อถามว่าเบื่อยังไงเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันใช่แต่ก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันไม่ได้อยู่กันตลอดเวลาบางทีบิ๊กก็มีทำงานบ้างกลับมาบ้างไม่ดูดีเราสื่อว่าความเข้าใจมันเป็นสิ่งสำคัญต่อให้เราเบื่อก็ตามแต่เราก็ต้องเติมความหวานด้วยกันอยู่ดีอะเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้เติมความหวานกันมันก็จะเบื่อถามจริงที่เธอบอกว่าทำงานก็กลับมาบ้านนี่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะมันก็มีช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่กันมันน้อยมากมันน้อยมากเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยอ๋อเติมความหวานด้วยนี่ตัวข้างหลังนี่เลยตัวนี้คือกาวมากเลยกาวประสานสำหรับฟิล์มนะมันมีอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากการทะเลาะกันแล้วมันก็สะสมก็จะเบื่อมันก็จะถึงจุดอิ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแต่ว่าฟิล์มก็จะมีวิธีจัดการฟิล์มเรามองไปวันแรกที่เราคบกันที่เราผ่านปัญหาต่างๆมาด้วยกันมันก็ทำให้ฟิล์มรู้สึกว่าการที่เราจะปรับความเข้าใจกันกับการที่เราจะเลิกกันอะการเลิกกันมันง่ายอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงที่จะให้มันเดินไปต่อด้วยกันได้สมมติว่าถ้าเกิดเราอยู่ในจุดที่เราเบื่ออย่างเงี้ยแล้วเราเลิกสุดท้ายกับคนใหม่ๆเราอยู่ในจุดนี้เราเบื่อเราก็เลิกไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่วิธีการจัดการปัญหาที่แท้จริงอ่ะว้าวเบื่อหยุดดิตื่นมาก็ไม่จุกนอนก็ไม่จุกไม่บอกฝันดีเบื่อเขาบอกเบื่อเฉยๆก็ไม่อ้อนวันนี้ก็ไม่อ้อนเบื่ออ้าวก็อ้วนอ้อนแทนเขาแล้วไม่เกี่ยวอ้วนก็อ้วนแล้วก็เธอไม่เกี่ยวเลยเบื่อ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 คำถามข้อต่อไปนะครับก็มาจากต่างชาติอีกเหมือนกันนั่นก็คือ When did you both started to love each other and you felt this person is the right person in your life ถ้าถามว่าเมื่อไหร่เราที่รู้สึกว่าเริ่มรักกันและกันแล้วก็คิดว่าคนนี้คือคนคนนั้นก็เป็นตอนที่คุยกันนั่นแหละตอนที่ได้มาอยู่ด้วยก่อนที่จะคบกันนะก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันก็ดีอ่ะมันก็มีความสุขและเราก็แบบรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบนั้นก็เลยแบบลองเปิดใจก็ลองคบดูจนมาถึงวันนี้สำหรับบิ๊กนะครับก็รู้สึกว่าก็ตั้งแต่ลองคุยกันนะครับเราก็ดูหลายๆอย่างดูทั้งทัศนคติแล้วก็ความเป็นตัวของเขาจริงๆเขามีจิตใจที่ก็ถือว่าเป็นคนที่จิตใจดีคนเราหลงรักคนที่มีจิตใจดีเราหลงรักคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นหลักเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขเราอุ่นใจเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เมตตาชอบเลี้ยงสัตว์เหมือนกันอะไรเงี้ยคิดว่าอยู่ด้วยกันน่าจะอยู่กันได้ยาวซึ่งก็มาจนถึงทุกวันนี้มาที่คำถามข้อต่อไปนะครับผมพี่ฟีพูดตายได้บ้างไหมคะแหลมไม่ค่อยได้เธอต้องพูดมาเลยให้เขาทายถ้าให้เขาพูดอ่ะเขาพูดไม่ได้แต่ถ้าให้เขาฟังอ่ะเขายังพอฟังออกไปได้คำแรกมองแมงฮะมองแมงไม่เคยได้ยินอ่ะแหลมมากตรงนี้อยู่มองแมงนี่อยู่เกกะไม่ใช่อยู่สกปรกควรไปอาบน้ำมองแมงแปลว่าสกปรกหรอหรือเธอเอาอีกประโยคนึงอยู่นิ่งๆที่อย่าชุนตั้งแต่แทงมั่วไม่แล้วอยู่นิ่งๆอย่าขยับแขนเนี่ยมาโดนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่
คำถามข้อต่อไปอาจจะซีเรียสสักนิดหนึ่งนะครับผมถามว่าทำยังไงให้พ่อแม่ยอมรับคะเพราะหนูก็เป็นเหมือนแบบคบผู้หญิงไม่อยากบอกพ่อแม่กลัวพ่อแม่จะรับไม่ได้ครับเอาที่เดียวก่อนแม่รู้ได้ยังไงและทำยังไงให้ไม่ยอมรับก็เดินเข้าไปหาแม่เลยช่วงนั้นเป็นช่วงอยู่ม.ต้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มโตแล้วม.ต้นอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากแอบไม่อยากหลบๆซ่อนๆอีกแล้วแต่ซึ่งที่บ้านอ่ะเขาก็พอดูรู้แหละเพราะเราตุ้งติ้งตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยพูดไม่เคยบอกวันนั้นก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจขึ้นไปบอกเลยด้วยความที่ฟิล์มกับแม่จะอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนแม่เลี้ยงฟิล์มมาเหมือนเพื่อนฟิล์มเลยกล้าพูดทุกอย่างกับแม่วันนั้นก็เดินขึ้นไปบอกเลยบอกแม่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนพี่คนนึงซึ่งตอนนั้นมันมีพี่คนนึงที่เขาชอบผู้ชายเหมือนกันเราก็อ้างชื่อพี่คนนั้นไปตอนนั้นแม่ก็ยังมีเอฟเฟกต์เล็กๆนิดๆเพราะว่าแม่จะเป็นคนที่ห้าวห้าวแม่จะเป็นคนที่นิสัยผู้ชายหน่อยเขาก็ประมาณแบบว่าจะเป็นอะไรก็เป็นได้แต่ขอให้เป็นคนดีประโยคนี้น่าจะเคยได้ยินกันเยอะแล้วก็เขาขออีกอย่างนึงว่าแต่ไม่อยากให้แต่งหญิง จริงเหรอขออีกเรื่องทำไมอ่ะเหมือนแม่เขาอยากให้เป็นแค่ยังมีความเป็นผู้ชายอยู่ อะไรอย่างเงี้ยเขาขออย่างงี้แบบไม่อยากให้เราแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทุกวันนี้แม่จะพูดว่าไงทุกวันนี้หรอสวยเกินหน้าเกินตาแม่จะพูดว่าไงแบบเข้าไปบอกว่าแม่หนูจะแต่งหญิงนะทุกวันนี้ไม่ว่าอะไรแล้วแหละไม่ก็พอจริงๆเรื่องมึงทุกวันนี้คงไม่ว่าอะไรแล้วเพราะว่าเนี่ยคลิปเคิร์ฟก็ทำแต่งหญิงอะไรเขาก็เห็นหมดก็สำหรับบิ๊กหล่อหมอม้าปารู้ได้ไงวะขอนึกก่อนเมื่อก่อนอะจำได้คุณว่ามันจะมีเหมือนเราเรียนอยู่ม.4ใช่ไหมแล้วมันจะมีแอปพลิเคชันเหมือนแบบว่าคุยแชทในอะไรสักอย่างนึงในเพิร์ทไม่ใช่แน่ใจ Messenger มั้งหรือว่าสยามซ่าหรืออะไรสยามโซนอะไรนี่แหละสักอย่างนึงเราก็แบบว่าคุยแล้วก็ไปเจอคนนึงเหมือนเขาไม่อยากที่จะโทรคุยเมื่อก่อนก็จะแบบโทรคุยกันอยู่อะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะโทรคุยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่อยากโทรคุยก็เลยเน้นการเขียนจดหมายซึ่งจีบกันครั้งแรกด้วยการเขียนจดหมายครับผู้ชายคิดดูดินานมากใช่เขียนจดหมายตอนนั้นอยู่ม.4พี่อายุประมาณสัก15ได้มั้ง15นับจากตรงนี้ไปก็เอ้ยไม่ใช่10ปีดิ16 17ปีที่แล้วทุกคน17 18ปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละหมอม้าได้รู้จากการเขียนจดหมายนั้นเพราะว่ามันมาส่งบ่อยเหลือเกินแล้วหมอม้าก็จะแซวเขาว่าส่งใครส่งจดหมายมาหมอม้าก็จะคิดตลอดพี่ก่อนหมอม้าจะพูดตลอดว่าเมื่อไหร่จะเอาลูกเซอร์ไพรส์มาให้หมอม้าสักทีนะแล้วหมอม้ารู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชายมันมีอยู่ครั้งนึงหมอม้าเปิดอ่านเว้ยซึ่งทุกครั้งที่มาส่งอ่ะวิกจะมาถึงพอดีแล้ววิกก็จะรีบแย่งไอ้ตัวจดหมายเนี้ยรีบแย่งมาแล้วก็โป๊ะหมอม้าจับได้พอดีก็เลยอ่านปุ๊บหมอม้าตะตันไปเลยหมอม้าแบบมาร้องไห้หรอร้องไห้เลยใช่มาร้องไห้มาคุยมาอู๋คุยกับบิ๊กก่อนว่าเป็นนี้จริงหรออะไรมาใจสั่นมาใจสั่นมากตอนนั้นมาเสียใจอะไรเงี้ยก็แบบว่าเป็นนี้จริงหรอไปกับม้าไหมเดี๋ยวม้าพาไปหาจิตแพทย์ไปไหมซึ่งในใจอ่ะคิดไปแล้วว่าที่บ้านน่าจะไม่โอเคแน่ๆเพราะว่าที่บ้านเป็นครอบครัวคนจีนแล้วก็บิ๊กก็เป็นลูกคนโตด้วยนั่นแหละครับก็ไฟมาพอสมควรเลยคิดอยู่ในใจนะว่าที่หมอม้าบอกว่าไปหมอม้าเดี๋ยวพาไปหาจิตแพทย์ไหมอยากจะบอกมากเลยอ๋อหมอก็เป็นตุ๊ดหมอก็เป็นเกย์เหมือนกันนะคิดในใจอยากจะตอบไปแบบนั้นเดิมก็ไม่ได้ตอบแล้วก็ไม่ได้ไปหาด้วยนะครับผมป้าหลังจากรู้ก็เสียใจเหมือนกันแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่เราก็พิสูจน์ตัวเองในหลายๆอย่างว่าการเป็นแบบนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยไม่ได้แบบว่าเป็นจุดด้อยหรืออะไรเลยวิพิสูจน์ตัวเองโดยการที่แบบว่าเราพยายามตั้งใจเรียนเราพยายามสอบชิงทุนไปต่างประเทศซึ่งก็สำเร็จนะครับวิก็ได้ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ปีหนึ่งแล้วกลับมาแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และรับผิดชอบตัวเองได้หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆโอเคมาเรื่อยๆไม่ใช่เขาจะโอเคเลยนะวิต้องใช้เวลาระยะเวลาที่นานมากๆเลยกว่าที่เขาจะค่อยๆโอเคกับทุกๆวันนี้ถามว่าผ่านอะไรมาเยอะไหมผ่านมาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการไปหาจิตแพทย์การโดนตีการกดดันอะไรหลายๆอย่างท้ายที่สุดแล้วก็คือเน้นความเข้าใจสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็เป็นพ่อเขาก็รักเราอยู่ดีแต่ก็ต้องให้เวลาต้องให้เวลาใช่ใช่ต้องให้เวลาที่จะปรับในเรื่องหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้อาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะอาจจะเร็วมากกว่า15-16ปีที่แล้วอย่างที่บิ๊กเป็นนะอาจจะเร็วขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลมากแล้วซึ่งหลายๆครอบครัวที่บิ๊กรู้จักก็มีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นแบบลูกของเพื่อนบิ๊กก็ตามเนี้ยซึ่งพูดมาตอนนี้ก็แบบว่าหากระโปรงให้ลูกใส่แหละหรือว่าแบบสนับสนุนลูกแหละตอนนี้นะครับก็โอเคไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้คนที่แบบว่ายังไม่กล้าบอกพ่อแม่นะครับค่อยๆแยบไปทีละเล็กทีละน้อยใช้จิตวิทยาในการคุยนะครับผมรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันนะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนเลยคำถามข้อต่อไปนะครับ
แล้วคิดว่าจะมีลูกบุญธรรมไหมจ๊ะไว้เป็นเพื่อนอยากแก่เท่าในใจลึกๆก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่าในอีกมุมนึงเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีเขาไม่ได้ให้เขาต้องมาดูแลเราเราอยากดูแลเขาอยากให้เรามีพร้อมทุกอย่างแล้วเราค่อยมีจะดูแลชีวิตเขาเพราะว่าเราเป็นคนให้เขาเข้ามาเองอ่ะเขาไม่ได้ขอที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปรับเลี้ยงใครเราก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่อยากให้เขาต้องรู้สึกกดดันหรือแบบต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นนี้ต้องดูแลเรานะอะไรเงี้ยไม่อยากให้รู้สึกอย่างนั้นซึ่งถามว่าตอนเนี้ยพร้อมไหมยังไม่พร้อมตอนนี้ตัวเองก็ยังจะเอาไม่รอดเลยซึ่งตอนนี้ก็นี่ไงลูกบุญธรรมไม่ลูกบุญธรรมอยู่เลี้ยงดูไปก่อนละกันเนี่ยลูกบุญธรรมเนี่ยตั้งเป้าไว้นะว่าให้มันเลี้ยงเราตอนแก่โอ้ยกก้นเรียบร้อยนอนไม่สนใจแกหรอกสำหรับเขาหรออยากมีลูกบุญธรรมไหมจริงๆก็อยากมีนะก็ความคิดเดียวกันก็คือเราอยากมีเพราะว่าเราอยากให้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีและก็สังคมที่ดีเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีแต่ไม่ได้เพื่อให้เขามาดูแลเราตอนแก่เราไม่ได้หวังเลยนะว่าเขาต้องมาดูแลเราตอนแก่ไม่จำเป็นเราไปเอาเขามาเขาไม่ได้ขอด้วยซ้ำนั่นแหละครับข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนข้อนี้เป็นข้อที่คนแบบถามมาเยอะมากๆรีเควสมาเยอะมากๆหลายคนอยากรู้มากอ่ะคำถามอยู่ว่าพวกพี่มีแพลนจะแต่งงานกันไหมคะ #ไม่ตอบไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเราตอบไปแล้วกันเขาเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเพื่อที่จะมาตอบคำถามนี้โดยเฉพาะเลยแป๊บนึงไปเอาก่อนมาแล้วอะไรนี่ไงติดผมนี่ไงเป็นเจ้าสาวเหมือนได้แต่งงานไม่ได้มีแค่นี้นะมีนี่ด้วยนี่เนี่ยโอเคเพราะเทศกาลคริสต์มาสแล้วคำตอบอ่ะถามว่าอยากแต่งไหมก็อยากแต่งนะอยากแต่งก็เหมือนคำตอบเดียวกับการมีลูกบุญธรรมนั่นแหละก็คืออยากแต่งเมื่อถึงวันที่เราพร้อมเมื่อถึงพร้อมจริงๆใช่แต่ถามว่ามีแผนไหมตอนนี้ยังไม่มีปะยังไม่มีเลยยังไม่มีคนมาขอเลยอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรจริงไหมเนี่ยอะไรยังไม่ถึงเวลาย่างไม่ถึงเวลากำลังหาอยู่กำลังหาแหวนที่คิดว่าเหมาะสมกับฟิล์มมากที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็จะเอามาให้ฟิล์มเองนะเดี๋ยวบอกล็อกเกอร์เลยไว้รอนะครับผมรับรองอันเนี้ยได้เจอแน่สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปหาแหวนก่อนนะจ๊ะ